Exclusive.ระเบิดไม่พูดไม่ได้เลยพี่ปุ๊ดโอ้โหตอนนี้โยงเลยโยงไปไหนโยงทหารเก่าทหารแก่อะไรเต็มไปหมดเลยว่าจะมีแรงไปวางระเบิดเหรอนั่นแหละสินะคะโอ้โหก็ออกมาชี้แจงกันหลายคนแล้วนี่ครับสองคนแล้วโอ้โหไม่ว่าจะเป็นท่านชอช้าง ตอนแรกเรานึกว่าอีกชอหนึ่งไม่ใช่ชอนั้นพึ่งโอ้ยชอนั้นน่วมเลยอ๋อนะคะเพิ่งหายไข้เพิ่งออกจากโรงพยาบาลเพราะมึงปวดไปเองเขาไม่ใช่แน่ไม่ไม่มีแรงแน่แม้แต่คนเหล่านี้เขาก็ไม่มีแรงหรอกนะแก่กันแล้วอายุตั้งเยอะขนาดฉี่ยังไม่มีแรงจะแบ่งเลยโอ้ยแล้วจะเอาแรงที่ไหนไปวางระเบิดเอ้าก็อาจจะแบบว่ากระซิบกระซิบอะไรอย่างงี้แต่ไม่หรอกนะคะคนพวกนี้เขารักชาติใช่นะคะเพราะว่าเป็นทหารกันหมดโดยเฉพาะท่านพลเอกพันลบปิ่นมณีท่านบอกอยู่แล้วว่าทหารเนี่ยถูกสอนถูกสั่งมาเลยว่าโรงพยาบาลเสนารักษ์เนี่ยคือเป็นละเว้นตาตาชาติใช่ครับนะคะไม่มีใครเขาทำกันในโรงพยาบาลหรอกใช่นี่ไงท่านพลเอกประลบถึงโอ้โหไอ้คนชั่วอะไรคนเลวเลวซ้ำซ้ำไอ้คนหน้าตัวเมียโอ้โหอย่างนี้เลยด่าด่าใครอ่ะด่าใครไม่รู้อ่ะก็ด่าคนที่ว่าเราระเบิดไปวางนี่แหละนั่นแหละด่าไรหรอกนะใช่นะคะโอ้โหนะคะหรือแม้แต่อีกท่านนึงที่ถูกพาดพิงลูกตุ้ยลุงตุ้ยพลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรโอ้โหน่าสงสารพลเอกชอเนี่ยทุกวันนี้ก็ตะเวนทำบุญท้ายรถมีอะไรบ้างท้ายรถแกเครื่องสังฆทานเต็มไปหมดแล้วท่านจะไปวางอะไรท่านบอกไปถวายสังฆทานพระนี่แหละสบายใจกว่าแล้วท่านบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่คสช.เนี่ยก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับทางการเมืองอยู่นิ่งอยู่แต่บ้านอกหักเพราะว่าสอบตกไปโอ้ยน่าสงสารนะฮะก็เลยนะแต่ว่าด้วยนามสกุลด้วยด้วยนามสกุลชินวัตรก็เลยโดนพาดพิงไปด้วยก็เป็นเป้าใช่เพราะว่าอะไรพี่เนื่องจากว่ากระแสตอนเนี้ยคนมีสีคนมีสีทหารแตงโมทหารแตงโมหรือแม้แต่โกติมีทหารสับปะรดไหมโกติโอ้โกติอยู่โน่นแล้วโกติไปโน่นแล้วอยู่ลาวหรืออยู่ไหนก็ไม่รู้เขาบอกว่าล่าสุดไปเวียดนามโอ้โหก็มีข่าวว่าเขาบอกว่ามีกองกำลังด้วยนะกองกำลังป้องกันตนเองอ้าวเห็นเขาออกมาพูดนี่ว่าเขากำลังฝึกอยู่ในป่าก็นี่ไงเลยเป็นเหตุผลที่ท่านบิ๊กเจี๊ยบพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกและเลขาธิการบอกว่าน่าจะใช่บอกว่าดูจากการความเคลื่อนไหวและการปลุกระดมแล้วเนี่ยมีการเหมือนกับว่าเตรียมการที่จะใช้กำลังมีการปลุกระดมแล้วที่สำคัญก็ระบุเลยว่าเป็นกลุ่มที่หนีคดีแล้วก็มีพฤติกรรมแสดงความก้าวร้าวตลอดเวลาก็คือโกตีนี่แหละนี่แหละวันก่อนก็ไปจ้างเด็กอ่ะโอ้โหสงสารผมสงสารเด็กอ่ะนักเล็กอายุ14 15เนี่ยได้คนละ200 500ที่ไปเผาอะไรซุ้มเฉลิมพระเกียรติอ่ะซุ้มเฉลิมพระเกียรติที่อีสานจำได้หมดมาครับก็ซักไปซักมาก็บอกนี่แหละไอ้หมอนี่ไอ้โกตีนี่แหละแต่ยังไงก็ตามโกตีเขาก็ยืนยันแล้วเขาไม่เกี่ยวเขาอยู่นั่นเขาจะไปสั่งใครได้เออนะฟังกันแล้วก็ไปพิจารณาเองใช่ไว้รอแล้วกันว่าทางตำรวจเนี่ยจะมีหลักฐานไหมทหารก็งานนี้พี่ปู๊ดสังเกตว่าทหารเนี่ยไม่ปล่อยตำรวจทำลำพังนะแน่นอนเพราะว่าก็ไม่เชื่อมือตัวไหนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าการข่าวก็ประสานกันอยู่เรื่อยอ้าวพี่ระเบิดนี่มากองสลากมาก็ยังเงียบอยู่ระเบิดที่โรงละครแห่งชาติข้างสนามหลวงก็ยังเงียบอยู่แล้วทำไมวงจรปิดมันเสียทุกทีพี่ก็เพราะว่ามันเป็นวงจรปิดถ้าเป็นวงจรเปิดเราก็จะมองเห็นโอ้โหเข้าใจป่ะไม่นะขนาดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยในห้องร้อยหนึ่งตัวโอ้โหแล้วในห้องเนี่ยก็มีเขาบอกว่ามี10กว่าตัวเสียไปกว่าครึ่งครับโอ้โหขนาดท่านผู้บัญชาการทหารบกบิ๊กเจี๊ยบเนี่ยเอาภาพมาดูเองก็ยังไม่เจออะไรยังไม่เจออะไรเลยโอ้เฮ้มันน่าเศร้าเนอะไอ้กล้องวงจรปิดก็นี่ไงพี่มันก็เลยมีข่าวเห็นไหมโกติยังออกมาพูดเลยสวนกลับบอกว่าเฮ้ยทำกันเองหรือเปล่าอ้าวแต่ลุงตู่ตอบแล้วฟังลุงตู่ตอบเลยลุงตู่บอกว่ารัฐบาลบ้าที่ไหนจะทำเองใช่พวกที่อยากจะกลับมาเป็นรัฐบาลนั่นแหละหวังผลทางการเมืองอ้าวฟังเสียงลุงตู่ฟังเสียงลุงตู่เลยไม่มีรัฐบาลบ้าที่ไหนทำแบบนั้นเลยนะไม่มีรัฐบาลบ้าที่ไหนทำแบบนั้นเลยนะเว้นแต่คนที่จะอยากจะเป็นรัฐบาลแล้วคิดจะทำอ่ะเป็นไงล่ะโอ้โหไอ้บ้าที่ไหนไม่มาทำเออรัฐบาลบ้าที่ไหนจะทำเพราะว่าอะไรดูฟังเสียงลุงตู่แล้วนะพี่แกจะดูเฉียงไปทางเรื่องการเมืองมากกว่าใช่นะฮะดูว่าท่านบอกว่าโยงปี53ครับไปใครล่ะนั่นแหละแล้วก็เหตุการณ์วุ่นวายใช่แล้วก็อยากจะเข้ามาเป็นรัฐบาลไอ้พวกนี้คืออยากมา
เป็นรัฐบาลกษัตริย์ยากอ่ะอ่ะโถอ่ะโถพี่แต่บอกพูดประโยคนี้มันตีขลุ่มหลายพรรคตีขลุ่มหลายพรรคอ่ะก็เราก็จะไปโทษพรรคโน้นพรรคนี้ไม่ได้หรอกนะนั้นนายกพูดไม่เกี่ยวกับเราไงไม่เกี่ยวกับเราเราไม่เกี่ยวเพราะเราไม่ได้พูดกับนายกนายกพูดเองเป็นการวิเคราะห์ของท่านนายกแต่สำคัญที่สุดคือหลักฐานนะครับหลักฐานในการประกอบระเบิดเนี่ยต้องเล็กรู้ไว้ว่าท่านนี่ไปฟังหน่วยข่าวเขาบอกมาเลยประกอบระเบิดนี่ไม่ยากมีทัมเมอร์AC ทัมเมอร์ฐานไอ้ก้อนเล็กๆเนี่ยไอ้ฐานที่ใส่ในการเนี่ย6ก้อนประกอบกันแล้วก็มีท่อ PVC สำหรับใส่ดินระเบิดนะครับแล้วก็สายไฟโยงไปติดกับสวิตช์2เหตุการณ์สวิตช์ไม่เหมือนกันอ้าวแปลว่าอะไรเหตุการณ์ที่กองสลากเป็นสวิตช์แบตปิดเปิดแต่เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลชาติเป็นสวิตช์แบตเลื่อนตึ๊ดตัดตึ๊ดตัดแล้วก็เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎก็เป็นแบตเลื่อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นคนที่ประกอบระเบิดต้องเป็นคนเดียวกันแน่นอนอ๋อแต่สังเกตไหมครับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองหวังเพียงแค่บาดเจ็บใช่แต่คราวโรงพยาบาลพระมงกุฎนี่ใส่ตะปูเข้าไปด้วยเพื่อสังเกตระเบิดเพื่อเป็นแบตลักษณะให้สังหารอาจจะเสียชีวิตใช่ก็รวมถึงการเอาแจกันเนี่ยที่ซ่อนระเบิดไว้เนี่ยแปะไว้ไว้เลยเพื่อให้แรงกระจายไงกระจายปุ๊บบาดเจ็บนั่นละโอ้ยโหดอ่ะใจร้ายน่าเกลียดรับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ได้ผมก็รับไม่ได้นะน้องเล็กนะทำไมต้องมาทำกับคนบริสุทธิ์อ่ะพี่โรงพยาบาลเขาก็ไม่ทำกันจริงๆใช่แล้วโอเคคือเขาก็ไม่ได้หน่วยความมั่นคงเขาก็ไม่ได้คิดว่าเฮ้ยคุณจะทำโรงพยาบาลเข้าไปในโรงพยาบาลถูกไหมแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีจดหมายขู่จดหมายเตือนก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช่นะฮะโอ้โหวันนี้ก็เลยเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านผู้จัดการทหารบกในฐานะเลขาคสช.ใช่ไหมก็เลยสั่งการให้ทุกหน่วยทหารทุกหน่วยนะครับระวังป้องกันหน่วยที่ตั้งของตัวเองโอ้ยล้อมคอกล้อมคอกเบื่อก็แข็งแรงจะบอกไม่ล้อมคอกเลยเอางี้ต้องถามกันเลยว่าถ้าพูดกันแฟร์ถามว่าคนที่ทำเนี่ยแน่นอนไม่ได้เรื่องเลวจะใช้คำว่าเลวว่าคุณไปทำในโรงพยาบาลหรือคุณทำให้คนอื่นเขาบาดเจ็บแต่ในทางอีกทางกลับกันคนที่เป็นฝ่ายความมั่นคงอ่ะครับทำหน้าที่มันยังไม่ได้เป๊ะอย่างที่ประชาชนต้องการอ่ะพี่ใจเย็นๆถามว่าโหระเบิดตรงกองสลากก็มาแล้วข้างสนามหลวงก็เพิ่งหมาดๆสัปดาห์เดียวสัปดาห์เดียวห่างกันแล้ววันจันทร์เหมือนกันสัปดาห์เดียวด้วยนั่นน่ะดิเพราะนั้นมันก็ต้องเกิดคำถามไปถึงฝ่ายความมั่นคงทหารตำรวจว่าใครดูแลใครดูแลตอนนี้ใครดูแลไม่ใครดูแลหายไปไหนอยู่ในกล่องนี้หรือเปล่าเว้ยอย่านะเขาเจ้าพ่อรับลวงพลางเขาตัวจริงเสียงจริงเล็กเนี่ยชิดซ้ายไปเลยโอ้โหรายการเราก็ชิดซ้ายชิดซ้ายเลยไปเจอตัวจริงเนี่ยนะแล้วใครจะไปรู้อ่ะในช่วงจะครบรอบ3ปีคสช.ตอนนั้นที่หายไปแล้วก็เพิ่งเกิดระเบิดที่สนามหลวงอยู่ดีลุงป้อมพลเอกประวิตรหายลุงป้อมของผมหายไปไหนไปแจ้งความลุงป้อมหายลุงป้อมหายควรจะต้องให้รับแจ้งความป่ะให้คนของลุงป้อมเขาไปแจ้งสิตัวเองไม่หรอกก็โผล่มาแล้วนะครับแต่โผล่มาตามเสียงก็ยังไม่ดีโผล่มาแต่เสียงโผล่มาแต่เสียงแต่ยังไม่ได้เห็นตัวจริงนี่ไงแต่ลุงป้อมมีข่าวว่าเดี๋ยววันจันทร์เนี่ยเขาจะประชุมสภากลาโหมครับลุงป้อมเป็นประธานเมื่อวันก่อนเนี่ยที่บอกว่าจะมาทำงานวันที่25ที่ผ่านมาไม่มาก็ไปโหไปเฝ้ากันอ่ะลุงป้อมบอกแล้วว่าไม่มีงานจะไปทำเนี่ยจะไปกลาโหมแล้วไงฉันก็ทำงานอยู่บ้านอยู่รอหนึ่งเนี่ยไปรถวันที่29สระวันนั้นแอบโฉบเข้าไปก็ไม่เจอมองไม่เห็นน่ะรถเยอะเหลือเกินเห็นเงาไหมเห็นเงาไหมเงาก็ไม่เห็นเห็นพุงไหมไม่เห็นพี่เอ้าแต่ไม่แน่พี่ลุงป้อมกลับมาเขาอาจจะสมาร์ทหล่อเท่มาเลยสแลนเดอร์ถ้าจะแบบพี่เฟสว่าจะเดินเนี่ยเขาอาจจะแบบว่าลุงป้อมนี่หน้าตาขาวผ่องลุงป้อมเนี่ยเขาอาจจะไปยกเครื่องใหม่ก็ได้แต่ไม่กล้าบอกพวกเราเป็นไปได้เดี๋ยวรอดูวันที่29รอดูไม่รู้ว่า29จะมาป่ะแต่เขาแจ้งว่าจะมีประชุมสภากลาโหมใช่ครับแต่ว่าก็ลือเยอะเลยตกลงแล้วลุงป้อมไปไหนมาไปไหนก็จะไปเกี่ยวอะไรคุณล่ะเขาลาพักร้องร้อนบ้างแล้วคุณไปว่าอะไรเขาตอบนายกบอกอย่างเงี้ยตอบเหมือนลุงป้อมเลย ลุงป้อมจะต้องตอบมาเรื่องของฉันแกมายุ่งอะไรด้วยฉันหายไปคนนึงทำไมมันนี่มันอ่ะเรื่องส่วนตัวฉันน่ะลุงป้อมหายไปตอนอื่นไม่มีใครว่าหรอกหายไปตอนระเบิดหายไปตอนมีระเบิดแล้วแล้วมีลูกที่2ที่3อีกเนี่ยคนก็ถามหาคิดถึงไม่แต่จริงแล้วอ่ะต้องตั้งข้อสังเกตนะว่าจริงๆแล้วลุงป้อมอ่ะแกก็เดินกระเพกกระเพกไม่ค่อยถนัดมาช่วงหลังไหนทำเฮ้ยนี่ล้อเลียนผู้บังคับบัญชาฮะ
นิดหน่อยไม่หรอกครับแกนอกจากขาข้างซ้ายไปล้มกระดูกก็อาจจะปวดเมื่อยเป็นบ้างธรรมดาก็ยังไม่หายดีลุงป้อมเนี่ยมีเรื่องของน้ำในหูไม่เท่ากันเดินไปหูเอียงปลายประสาทนี่แหละพี่เล็กมองว่าเห็นลูกน้องบิ๊กป้อมบอกว่านี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่นายต้องไปรักษาสุขภาพเขาบอกเพราะว่าวูบบ่อยนะก็อยากคือท่านเนี่ยเอาเรื่องการเดินอะไรก่อนท่านอยากให้ท่านสมาร์ทลุงป้อมเป็นนักรบบูรพาพยัคฆ์จากชายแดนบูรพานะพี่นะท่านก็อยากให้แบบว่าแม้สมาร์ทแม้ท่านจะ72แล้วพี่สังเกตดิพี่เราเหมือนยืนคุยกันละสังเกตเวลาลุงป้อมเขาจะเดินขึ้นลงบันไดเขาทอสอไม่ต้องยุ่งไม่ต้องยุ่งเขาจะโอ้ยผมไม่ได้ล้อเลียนโอ้ยผมไม่ได้ล้อเลียนโอ้ยแกจะแบบว่าเหมือนแกฮึดอ่ะฮึดต้องแบบเก๊กต้องแบบว่าเก๊กสมาร์ทใช่บุรพาแมวเหมียวเอ้ยไม่ได้บุรพาพยัคฆ์โอ้ยแล้วเราเนี่ยเล็กแน่จะคอยเป็นกำลังใจให้พี่ป้อมที่แต่กะว่าถ้าลุงป้อมล้มนาเนี่ยผมจะร่วมเข้าชาร์จด้วยโอ้โหวันหนึ่งทอสอแล้วต้องลงไปอะไรไปไหนหายไปไหนคุณก็พูดไม่รู้นะสงสัยว่าก็มีหลายทฤษฎีนะตอนแรกเนี่ยแหล่งข่าวบอกเลยว่าไปต่างประเทศไปหลังจากประชุมครม.คราวนู้นใช่คราวนู้นเนี่ยก็คือไปอะไรนะยุโรปไปยุโรปแต่พอสักพักหนึ่งช่วงที่กลับมาเนี่ยไม่ใช่อ่ะก็มีข่าวบอกว่าเอ้าอยู่โรงพยาบาลแถวนี้แหละแถวสุขุมวิทนั่นแหละนะฮะบางคนก็มีคนไปสืบอะไรก็หาไม่เจอครับเพราะว่าแกเปลี่ยนชื่อเออสงสัยว่าใส่หน้าเปลี่ยนชื่อเข้าโรงพยาบาลไม่ใช่ชื่อพลเอกประวิตรนะพี่อาจจะชื่อพลเอกประติ๊ดก็ได้ อายุ72พลเอกประติ๊ดพลเอกประติ๊ดวงอะไรวงอะไรก็ไม่รู้แหละเปลี่ยนชื่อรับโรงพยาบาลก็บอกแล้วไงใช่มีนะแล้วคนที่ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลก็เป็นพวก VIP ทั้งนั้นไปเดินดูตามห้องแล้วก็ไม่มีแล้วเขายังไม่ให้ไปเยี่ยมไงเขาข่าวอะไรนะข่าวเขาปิดข่าวมากไม่แล้วครั้งนี้ปิดมากซะจนแบบว่าไอ้นี่เลยนะพี่โอ้โหแบบหากันนักข่าวเนี่ยคิดว่าเป็นคนที่หาข่าวเก่งที่สุดแล้วนะพี่เอางี้ถ้าลุงป้อมบอกกับพวกเราให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวลาสัก2อาทิตย์หรือสัก10วันเนี่ยเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปดูแลสุขภาพหน่อยก็ได้อ่ะครับก็ท่านอายุ72ทำงานมาก็หนักอ่ะไม่มีใครไม่อนุญาตให้ไปหรอกไปเลยเออแต่มารับลวงพรางแบบนี้ข่าวลือมันก็เพียบมันตั้งก็สังเกตตั้งก็สงสัยกันเยอะนะโอ้โหอ่ะพี่เรื่องลุงป้อมเนี่ยเบรกหน้าต้องคุยกันอีกเอาตอนนี้ไม่ได้เหรอก็เวลาช่วงนี้หมดเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนสักครู่เบรกหน้ามาคุยกันเจาะเรื่องลุงป้อมอีกเป็นอะไรเป็นอะไรแล้วที่แน่นอนคีแมนอีกเรื่องระเบิดเนี่ยแม่ทัพภาคที่1เสแดงของผมนี่บิ๊กแดงครับแม่ทัพแดงเนี่ยแม่ทัพแดงเป็นไงดูมั้ยดูมั้ยทำไมออกมาแนวดูมั้ยนี่เดี๋ยวนี้พวกเขี้ยวไม่ใช่อะไรอะไรดำๆติดตรงเนี้ยอ๋อไม่ใช่ช่วงหน้าคุยกันช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะครับอะไรดำๆวะExclusive.